ขากระเทยนะคะอาเบรกนี้นะคะพี่ตั๊กไปอยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีแม่อีกครั้งค่ะยินดีฮะยินดีเราเชิญพี่นุ้ยกับพี่ตั๊กมาประชันกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นการดีเบตเรื่องความสัมพันธ์นะคะกับช่วงนุ้ยว่างี้ตั๊กว่างานค่ะมันจะมีปัญหาแบบปัญหาความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาจะไปโพสแบบเป็นเจออย่างนี้ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เราอยากจะได้มุมมองของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายซึ่งก็มีความสำคัญกันในชีวิตจริงเราลืมตึ้งหลายอันเหมือนเป็นคำถามง่ายๆแต่บางทีเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยเริ่มที่ข้อแรกเลยดีกว่านะคะแฟนเก่าของแฟนเนี่ยมาชวนแฟนของเราไปกินข้าวแบบชวนไปกินข้าวอ่ะเราจะยอมให้แฟนเราไปไหมตอบก่อนก็ได้ไม่ให้ไปหรอไม่ให้ไปทำไมพี่นุ้ยไม่ให้ไปพี่ขี้หึงหรอเออพี่เป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากขี้หึงไม่ให้ไปแน่นอนเลยแต่ว่าอย่างเนี้ยแต่ก็ไปบริสุทธิ์ใจอย่างแล้วมันกินข้าวจริงพี่เป็นคนไม่ใจกว้างขนาดนั้นนะเรื่องพวกเนี้ยพ่อเหมือนหนูก็ไม่ให้ไปยังไงก็ไม่ให้ไปหรือถ้าจะไปก็คือกูไปด้วยแต่เขาไม่ได้ชวนมึงไงอะไรนะเขาไม่ได้ชวนมึงไงก็กูจะไปอย่างไม่ใช่ไหมคะหรือถ้ากูไม่ได้ไปก็คือมึงก็ไม่ต้องไปค่ะใช่ไหมก็มันก็จะถามเขาว่าทำไมไม่มีเพื่อนแล้วหรอฮะในชีวิตเนี่ยมีเพื่อนเขาคนเดียวหรือไงฮะไม่มีใครคบมึงแล้วหรือไงต้องดูถูกป่ะทำไมจะต้องมาชวนด้วยอ่ะทำไมอ่ะจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสมไหมหรือว่ามันทำได้ไหมกับการที่ไม่ทำได้ไหมแม่ถ้าสมมติว่าแฟนเราเลิกลากันเนี่ยมาชวนไปกินคนชอบพูดว่าเลิกไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่มีหรอกจริงพี่มีจริงแม่เพราะว่ามันมีความเคยเห็นเคยชินเคยอะไรอยู่อ่ะมันอาจจะมีสิทธิ์ก็ไม่ได้เจนี่มันไม่ใช่อ่ะคนเรามันเลิกกันไปแล้วก็ไปเถอะคุณก็ไปตามทางคุณไปหาเอาใหม่ไปหาเพื่อนกินข้าวคนใหม่ก็ได้ทำไมต้องเอาเป็นผัวฉันไปกินข้าวอันนี้ก็ตอบมาที่เขาตั้งมาแค่นั้นแหละแต่เป็นพี่ก็ไม่ให้ไปพี่ไม่ใจกว้างข้อนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไม่ให้ไปค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมาตรงกันได้ข้อ2อันนี้ไม่ได้มีการตัดสินค่ะแต่เราอยากรู้มุมมองของทั้ง2ฝ่ายค่ะเรารู้ได้อย่างไรว่าผู้ชายคนนี้หวังฟันเราหรือเปล่าแต่พี่ตั๊กเงี้ยอย่างตอนที่พี่นุ้ยเข้ามาจีบเนี่ยพี่ตั๊กก็ดูออกนะว่าเขาไม่ได้มาตั้งใจที่จะมาแบบมาหลอกเราหรือเราเรารู้เลยว่าอีเนี่ยจริงใจเลยด้วยการยังไงเพราะว่าเขาจะแบบเขาจะไม่มาจู่โจมอ่ะลูกๆจะนี่เขาไม่จู่โจมเขาอะไรเงี้ยเขาแบบมาแบบเนื้อๆเรียบๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบว่าและสม่ำเสมอไม่ที่ไม่แบบไม่วู่วามไม่มีคำที่มันดูแล้วแบบเฮ้ยเราไอ้คำแบบนี้เราไม่ชอบเลยเขาคือเขามาเรียบๆมาเรียบๆเลยแต่สม่ำเสมอโอเคนี่เป็นคีย์เวิร์ดนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะกลับไปใช้นะเพราะปกติเราจู่โจมตลอดเลยก็มึงหวังฟันเขาอย่างเดียวดิพ่อใช่มึงหวังได้เนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นเทคนิคหนึ่งวิธีที่จะดูได้ว่าคนนี้หวังฟันหรือเปล่าเนี่ยคือมันต้องดูความสม่ำเสมอมันมีปริมาณที่ไม่ต้องเยอะแต่มันมาบ่อยๆการกระทำคำพูดคำจาจะต้องไม่จู่โจมจะต้องผู้หญิงอ่ะร้อยทั้งร้อยไม่ชอบผู้ชายที่แบบอีโก้หรือขี้อวดขี้เบ่งขี้อวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบถูกป่ะใครมาแล้วเหมือนรีบเร่งทำคะแนนให้ตัวเองรีบรีบระหว่างที่พ่อเขาทำคะแนนมากับแม่ตอนนั้นแม่มีไล่เลียแบบผู้ชายคนไหนแบบมาให้โอ้มีลูกอะไรเงี้ยเราก็ดูนะแต่เราคนยังไงอะมีพี่นุ้ยเขาตาสุดคือมาเป็นเต่ามาเรื่อยเรื่อยเรียงคือคนอื่นมาแบบจู่โจมมาวู่วามขี้อวดอีโก้อะไรเงี้ยแต่อีเนี้ยเขามานิ่งๆก็คิดดูเลย3 ปีมือยังไม่ได้จับเลยอ่ะว้าวแบบวินเทจเลยนะแต่ตรงอื่นน่ะจับหมดนะไม่อยากจับมือมันเป็นแง่ไอ้พวกที่แม่ไม่เอาไอ้พวกที่แม่ไม่เอาอ่ะมือไม่จับจับแม่งแต่มือจับแค่มือจับแค่มือกูว่าไม่จับสติอีนี่จับหมดเลยยกเป็นก็เลยเข้าตาแม่อันนี้ก็เป็นเทคนิคคือมือต้อง3 ปีค่อยจับไปเลยอย่างอื่นตอนที่แบบตอนจีบพี่ตั๊กเนี่ยตอนที่เรารู้ว่าเราจริงจังกับคนนี้เนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมตัวเองเลยว่าเรามันมีลักษณะที่เราเข้าไปหาเขาหรือดำเนินความสัมพันธ์ของเราแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่เราจีบอย่างไรพี่ถึงก็เป็นตลกคาเฟ่ก็จริงนะแต่ว่าเจออะไรแสงสีเสียงเยอะแยะมากมายนะแต่พี่ก็ไม่ได้ไปบุ่มบ่ามจีบคนนู้นจีบคนนี้ไปคาเฟ่นี้ก็ต้องมีคนนั้นไปคาเฟ่นี้ก็ต้องมีคนนี้พี่จะเป็นคนนั่งเฉยๆเงียบๆถึงเวลาเล่นก็ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับพี่ตั๊กอย่างเงี้ยกับพี่ตั๊กนี้เรายิ่งแบบสุขุมเลยสุขุมแล้วก็
คือเราไม่ได้มุ่งเนี่ยว่าอุ๊ยกูจะต้องฟันคนนี้หรือได้คนนี้คือรักเขาด้วยความจริงใจก็ค่อยๆทำในสิ่งดีๆให้เขาไปสามปีเต็มๆอ่ะมีแค่คุยกันเวลาทำงานนู่นนี่นั่นอะไรแค่นั้นเองปรึกษางานกันบ้างก็คือถ้าเกิดเราชอบใครรักใครจริงอะเนาะเราจะไม่หวังอะไรจากเขาหรอกถูกไหมล่ะลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบจริงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะจ้วงเอาจ้วงเอาอย่างเงี้ยในช่วงที่เป็นนักร้องอู้ยพวกอสงวนเสียอู้ยใส่ของใส่สีมาจีบเยอะเอาสิแม่พาเขาร้านร้านทองเลยลูกโอ้ยแม่บอกเนิร์ดเป็นไงล่ะโอ้ยแม่บอกเขาไปตกทองเลยชอบมาชอบนักที่ไม้จัดให้เป็นอย่างนั้นเลยโอเคแล้วสรุปข้อนี้ได้วิธีการดูว่าผู้ชายคนนั้นเขาแค่หวังฟันหรือเปล่าดูเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็อย่างที่พี่ตั๊กบอกอะว่าคนที่เราไม่ได้หวังจริงจังกับเขาอะเราก็อยากจะได้ส่วนที่เป็นผลประโยชน์มาแทนก็ดูไว้การกระทำของเขามันเข้าข่ายการลงทุนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทุ่มใหญ่ก็เพื่อหวังใดๆกับมันอ่ะข้อนี้เคลียร์มาข้อที่3บ้างเจนนี่อันนี้เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันนะเป็นแฟนกันเช็คมือถือกันได้ไหมคะพ่อแม่คะมันควรจะได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นของส่วนตัวค่ะเฮ้ยเฮ้ยพอถ้าเป็นผัวเมียกันแล้วคือของคนเดียวมันจะไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเว้ยไม่มีอย่ามาพูดว่าของส่วนตัวไม่มีของมันเช็คได้ตั้งแต่ต่อไปนี้เช็คได้ไม่ส่วนตัวแล้วไม่ส่วนตัวแล้วหรอไม่ส่วนตัวแล้วรู้กันวันนี้แล้วนะเช็คได้หมดจับตอนไหนก็ได้เอาไปดูอะไรไปอะไรได้หมดแล้วก็ไม่ล็อกเราคงรหัสด้วยเอาไปดูได้เลยไม่ควรไม่ควรพวกความบริสุทธิ์ใจก็เป็นแค่แฟนยังไม่ได้มีขั้นตอนวิธีการแต่งงานจะเป็นแค่แฟนนี่โอ้อันนี้ถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นแค่แฟนปุ๊บเนี่ยแล้วไปละเมิดล่วงเขาเรียกอะไรล่วงล้ำสิทธิมนุษย์แต่ละคนไอ้กูจะไม่ต้องใช้คำที่มันขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเออเป็นมันเรื่องคุณไม่ต้องไปดูโทรศัพท์หรอกดูพฤติกรรมเขาดีกว่าเออยิ่งอย่างเงี้ยนะผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายมองแต่ว่าที่เจนนี่บอกว่าเป็นแฟนก็ต้องดูด้วยว่าเป็นแฟนขนาดไหนล่ะการเขาเรียกว่าให้คำนิยามของเขาว่าแฟนนะโมเมนต์นั้นมันเป็นแฟนขนาดไหนอ่ะกี่ปีมือจับยังมือจับยังมือจับยังแต่นมจับแล้วนะเป็นแฟนจริงจังอ่ะเป็นแฟนจริงจังแล้วอ่ะจริงจังแล้วเพราะว่าระยะใหญ่เลยครับถ้าเป็นแฟนจริงจังแล้วเดทกันไม่ใช่แค่เป็นจีบกันถ้าถือว่าบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้วดูได้เลยใช่ถ้าเป็นแฟนจริงจังแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยแค่แบบว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆอันนั้นไม่สมควรแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเป็นแฟนกันแบบอ่ะจริงจังกันแล้วนะเช็คได้สิแต่ถ้าเขาเอาพาสเวิร์ดเราไปโอนตังค์3ล้าน5อย่างเงี้ยทำไงแม่มึงยังจะคบต่อไหมล่ะก็นั่นน่ะสิแทนจะไม่ล่ะปิงปองก็ทางที่ดีนะถ้าจะเช็คโทรศัพท์กันเคลียร์เบอร์เก่าให้เรียบร้อยไปก่อนโอเคเคลียร์ไปให้หมดเลยทุกคนเคลียร์ไปให้หมดเลยอ่ะแล้วก็มาเบอร์ใครเบอร์มันแม่พูดมันเคยทําเนาะดูไปถามเข้าทางคําถามเข้าทางมันหมดหรอหนูว่าหนูว่าก็เช็คได้แต่หนูมีความรู้สึกว่าไม่ชอบการโดนเช็คอ่ะเออใช่มั้ยใช่มั้ยเรื่องส่วนตัวเราไม่มันรู้สึกว่าทำไมต้องเช็คมันต้องเกิดเป็นคำถามก่อนว่าคุณถ้าคุณเกิดอยากเช็คแสดงว่าคุณน่ะจะต้องไม่ไว้ใจเราแล้วอะไรแล้วแล้วทำไมถึงไม่ไว้ใจเราล่ะใช่ไหมพี่นุ้ยเล่นเหมือนมีแฟนเลยนะคือเล่นเหมือนมีแฟนแล้วถ้าพี่ไปเช็คของพี่ตั๊กเนี้ยไปเปิดมาเอ้านี่ของใครวะไฮอภพรว่าดูมันตกใจไหมล่ะลูกแม่เต็มลูกไปหรอไปเจอพี่ไฮอภพรโอ้โหมาเขาเป็นถั่วแล้วนี่กูตกใจไหมล่ะทำไมพ่อดูรู้ดีเทลหรือว่ารูปที่แม่ไฮเคยส่งให้แม่ตากับพ่อเห็นหรอไม่เห็นโอเคพ่อยังชั่วใจพี่ดูรายการอยู่ว่าเขาเล่าโอเคใจชื้นใจชื้นแม่เคยถ่ายรูปที่มันทำล่วงอ่ะแล้วแม่ถ่ายก็จะไปยืนยันเขาว่าเฮ้ยพี่นุ้ยเดี๋ยวจะหาว่าตั๊กอยู่นั่นเห็นไหมเห็นเรื่องว่ามันล่วงเนี่ยตั๊กต้องคอยมากิ้งเก็บเนี่ยเราก็จะส่งรูปไปยืนยันเขาว่าเอ้ยมันล่วงจริงเราไม่ได้โมเมนะคือถ่ายรูปมือลั่นส่งไปในกลุ่มผู้หญิงทั้งหมดหัวมือลั่นไปโดนแต่ให้พี่บูพูดว่าโอเคเช็คกันได้ถ้าไว้วางใจกันแล้วเป็นการบริสุทธิ์ใจแต่ด้วยมารยาทไม่ควรนี่ก็จะมายุ่งของเขาเจนี่แต่เจนี่เขาไม่ชอบใครมาชมมาเช็คเขาไม่ชอบก็นี่ไงมันเป็นมารยาทเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดแบบอย่างพี่ตั๊กแบบเอ้ยพี่นุ้ยมาตั๊กขอดูโทรศัพท์หน่อยอย่างเงี้ยให้ดูได้ให้เลยอะถามมาสิเนี่ยอยู่กันมา20ปีอะพี่เคยเช็คโทรศัพท์เขาไหมเคยไหมพ่อไม่เคยถ้า
าเราบริสุทธิ์ใจจะนี่ถ้าบริสุทธิ์ใจเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเช็คเอออะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันน่ะมันก็จะไม่มีการเช็คอย่างพี่เงี้ยไม่เช็คเขาทั้งที่เวลาเขาอาบน้ำอาบน้ำพี่หยิบโทรศัพท์เขาไม่เช็คก็ได้นะแต่พี่แบบไม่แบบคือเชื่อใจอ่ะเราเชื่อใจเขาอะไรเงี้ยความลับไม่มีในโลกจำไว้เดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มันก็ต้องเห็นอยู่ในแววตานะพ่อน้องทุกสิ่งทุกอย่างคนเราอันนี้ถามพี่หรืออะไรบอกคนทางบ้านหรือว่าบอกอะไรพี่แววเออคอยตาเหมือนน้านี่ไงเหมือนน้าอยู่ที่ความเชื่อใจกันดีกว่าโอเคแต่เมื่อกี้ที่ว่าพี่หนุ่ยสรุปเลยดีจริงพี่หนุ่ยอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ฟันธงว่าเป็นความจริงของโลกนะคุณชมกันดีเบตมาด้วยได้นะแต่เมื่อกี้พี่หนุ่ยบอกว่าแกรู้สึกว่าถ้าถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์แต่ว่าโดยมารยาทแล้วควรทำไหมไม่ควรทำเพราะว่าความสัมพันธ์มันควรจะตั้งต้นอยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจการไปเช็คโทรศัพท์มันก็คือมันเป็นการแสดงว่าเรากำลังเริ่มไม่ไว้ใจแล้วพี่จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเอามาใส่ไว้บนหัวทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างมองข้ามไปบ้างก็ดีขอบคุณค่ะอ่ะถือว่าเคลียร์ไปแล้วนะคะสำหรับ3ประเด็นของนุ้ยว่างี้ตักว่างานเย้ไปเปิดน้องคนบ้านก็คงจะแบบว่าคิดกันอยู่ในหัวก็คอมเมนต์มาได้ว่าตัวเองคิดว่ายังไงนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะทั้งแขกรับเชิญและแขกรับเชิญพิเศษนะคะพี่นุ้ยและพี่ตากนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อขอบคุณมากแม่นะขอบคุณค่ะพี่นุ้ยตอนนี้มีอะไรให้ตามได้อยู่บ้างคะอ๋อก็มีเข้าไปฟังเพลงใน YouTube ก็ได้ก็จะมีเพลงพระบ้างเพลงศีล5บ้างอะไรพวกนี้เพลงล่าสุดบอกเขาหน่อยทีฮะเพลงล่าสุดที่ได้อะไรอ๋อเพลงลูกผู้ชายนะอย่าให้ร้องตอนนี้นะจำเนื้อไม่ได้ทำมายังร้องไม่ได้เลยเขาไปฟังดูแล้วกันนะก็เพลงดีเด้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพ่อขอบคุณค่ะจะบอกว่าลืมเพิ่งนึกขึ้นได้เพลงรถติดของพ่อนี่รถติดใช่ชอบมากเลยอ่ะอุ้ยหนูรู้จักว่าฟังด้วยเหรอเนี่ยมองไปทางซ้ายก็ติดมองไปทางขวาแล้วก็ติดมองไปข้างหน้าแล้วก็ติดมองไปข้างหลังแล้วก็ติดเออมีอยู่แค่นี้ถือว่าเป็นผลงานที่ทำมาจากความสุขของกระทรวงของเรานะคะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ